ใหญ่มานะเท่าที่ดูจากมีไม่มีซะที่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหล็อกอินทีนี่เกมนี้มันแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะหมื่นสเปเชียลโบนัสทิเก็ตแจกทิเก็ตได้ทุกวันเลยเหรออีเวนต์สเตทเนื่องจากเห็นมันมีอีเวนต์สเตทเข้ามาเยอะมากถึงแม้ว่าไอ้โลกธรรมดาเราแทบจะไม่ได้เล่นเลยแต่อีเวนต์สเตทเนี่ยมันมีเวลาอยู่อย่างเช่นเนี่ยเหลือ1วันแค่นี้เองดังนั้นเฮ้ยอันนี้เหลือเท่าไหร่8ชั่วโมงเหรอดังนั้นถ้าเกิดเราลองเข้ามาดูไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่ากับตัวที่เรามีนะลองดูโอ้โหเหลือ1วันเท่านั้นนี่ฉันต้องเล่นให้หมดหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเล่นสู้ได้หรือเปล่านะenergy ลบ30เรามี energy ด้วยเหรออ๋อเรามี210ถ้าเกิดหมดก็คือต้องรอใหม่ใช่ไหมทุกคนว่าจะเล่นได้ไหมเนี่ยคือไม่เคยเล่นอ่ะไม่เคยเล่น event state สัก state เลยนะอันนี้เรามาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมเนี่ยโอ้โหทำไมเลือดเยอะจังวะ 21,000 ทางนู้น 5,000 เอ้ย 5,000 เราก็น่าจะได้นะเลือดเราเยอะอยู่นะแป๊บหนึ่งนะอัพวอลเล็ตก่อนเห็นมีน้องบอกว่าสามารถมาที่ตั้งค่าตรงนี้ใช่ไหมอ๋อให้มันขึ้นมาตรงนี้โอเคได้อยู่ป่ะฮิปโปมาแล้วนะอัพเกรดวอลเล็ตก่อนแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะพอแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ทำไมมันแพงจังวะทำไมมัน 1,050 แล้วอ่ะทำไมมูลค่ามันแพงขึ้นเนี่ยต้องเอาตัวไม้เนี้ยไปฟาดหัวสิหัวฮิปโปหน่อยมาทาดองน้องบอกว่ามันไม่โหดใช่ไหมไม่โหดก็ไม่ต้องเล่นนะตัวไททันแคท 1,950 ไททันเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยทุกคนลองเล่นดูแต่รอนานมากเผลอๆอาจจะชนะก่อน 1,950สงสัยจะชนะก่อนนะทุกคนตายละเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยรอไททันได้ไหมรอไททันได้ไหมไททันมาโอเคไททันมาแล้วยังไม่เคยเห็นไททันเลยโอเคเอาตัวถือไม้ไป2ตัวมันก็ไม่ได้ยากนี่นาทำไมฉันไม่ต้องกดแล้วเนาะกดไปไหมคันดอนอะกดไปเถอะเราชนะอยู่แล้วเอาเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็ไม่ยากนะ Season of Rebirth งั้นเราเคลียร์พวกอีเวนต์ไปก่อนไหมเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันเหลือแค่1วันเท่านั้นเองเนี่ยอ้าวอันเดิมนี่ว่าบันนี่อ่ะสรุปเล่นไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์อีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมนะคือรอบนี้แพนกวินมันออกมาก่อนเลยอ่ะตอนแรกอะว่าจะตัดไปเลยไงเพราะว่ามันจะได้มันนึกว่ามันซ้ำแต่ว่านี่แม่งแพนกวินโผล่มาตัวเดียวเลยอ่ะเอาลูกเล็กเด็กแดงไปก่อนต่อไปนะคะเก็บเงินรอซื้อไม้ค่ะไม้ฟาดหัวนักกีฬาไม้ถอค้ำโอ้โหใจเย็นพี่น้องออกมาแต่ตัวแล้วเพนกวินทำไมมันแบบโหดอย่างนี้วะโอเคเฮ้ยไอ้คิงคองนี่แม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคิงคองนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมาทาดอมันเริ่มมีตัวสีมาแล้วใช่ปะอันนี้ใช่ไหมที่น้องๆบอกว่าอ๋อมันมีสีดงสีแดงอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเริ่มมีศัตรูที่มันมีเป็นสีเริ่มโผล่ออกมาแล้วใช่ปะโอ้ตัวบอสสินะแล้วเลือดก็เลือดทาวเวอร์นี่20,000กว่าด้วยโอเคไอตัว2ตัวเนี้ยส่งไปเรื่อยๆเลยอ
ไอ้ไม้คำถอนี่เลือดมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพูดปุ๊บตายปั๊บใช่เหรอเอายิงหน่อยไม่ได้ใช้งานเลยอุ้มตัวนี้สรุปเป็นยีราฟนะจระเข้ก็มาคำถอมอีกตัวมาอุ้มตายแล้วอุ้มโอเคมีอะไรก็เอาออกมาให้หมดแล้วตอนเนี้ยเหลือ10,000ตอกแล้วตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วนะน่าจะเราน่าจะอยู่ตรงนี้ไปจนจบเลยเดาเฉยโหโอเคเรียบร้อยสรุปก็คือคนละอันกับอันก่อนหน้านี้โอ้โหได้ XP เยอะมากทุกคนโอเคต่อไปมาดูมีอะไรเหลือมันก็มีเหลือเรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยสปริงสแปงสปังไปแล้วเอาวิกเอนสเตตบ้างอันนี้ทางนู้นก็เลือก 20,000 มาแล้วค่ะในอีเวนต์นี้ตัวละครเราจะแพงกว่าเดิมใช่ไหมเอ้ยหรือว่ามันราคานี้อยู่แล้ววะทำไมเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเล่นในด่านปกติมันจะราคา50เองไม่ใช่หรอส่วนตัวนี้แค่100เดียวเองไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวอัปเกรดเงินวอลเล็ตนิดนึงอันนี้ก็ส่งมาเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆก่อนอุ๊ยไอ้คิงคองนี่แม่งโหดมันโหดจริงไอ้ตัวที่เราส่งไปนี้แบบว่าตายหมดเลยอ่ะแป๊บนึงมันโหดจริงคิงคองโหดอ่ะอุ๊ยสู้ได้ปะเนี่ยมันโหดซื้อไอ้ตัวนั้นไม่ได้เลยอ่ะจะออกมาละปั๊บนึงปุ๊บเออโอ้ยกว่าจะตายกว่าจะซื้อได้แทบตายโอเคเดี๋ยวเก็บเงินซื้อไอ้นั่นอีกทีนึงนะตัวคำถอตัวนี้คือ number 1ในใจฉันเลยนะเนี่ยตัวถือไม้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะน่าจะมีตัวใหญ่ๆออกมาอีกเก็บป้อมปืนไว้ก่อนสงสัยเฉยๆว่าจะมีหรือเปล่านั่นไงอ่ะสิงโตใช้พอดีฉันเดาผิดที่ไหนล่ะโอเคเอาตัวคำถอยสักตัวหนึ่งดีไหมรอตังเต็มสุดยอดไปสักตัวโอ้สามตัวนี่แบบว่าใครก็เอาไม่อยู่โอเคเหลือ 5,000 แล้วนะคะไม่มีตัวไหนออกมาแล้วเนี่ยออกมาก็ตายเรียบร้อยอ๋อนี่คืออีซี่เหรอเนี่ยตรงนี้มันบอกอีซี่ตายแล้วได้แค่ 6,000 XP ก็ไม่ได้เยอะนะมีตัวนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะเล่นเราจะต้องเคลียร์ Empire of Cat Channel 1ก่อนงั้นก็เหลืออันนี้ป่ะ Teacher is Spring ใช่ป่ะที่เรายังไม่ได้เล่นเนี่ยอะเล่นอีกอันนึงก็ได้ Energy พอไหมอ๋อนี่ลบ30เราเหลือแค่54โอเคจัดไปท้องฟ้าสดใสแคทสคูลมิวสิคอลน่ารักจุงเดี๋ยวรอเงินซื้อไอตัวไม้ค้ำเลยละกันได้แล้วมาฉันโหดแล้วนะฉันโหดแล้วนะโอเคซื้อนี้ออกมาสัก30ตัวแล้วก็รอซื้อไม้ค้ำอีกรอบนึงโอเครอซื้อไม้ค้ำนะมา
่ดูรู้จักมีไม่มีซะที่ไหนหรือว่ามันต้องมีทุกด่านมันจะต้องมีทุกด่านใช่ไหมอุ้มเอาไททันไปดูยังไม่เคยเห็นเลยว่าตัวนี้มันจัดการยังไงไอตัวไททันเนี่ยมันแพงมากเลยนะอัปเกรดทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มว่าจะได้ใช้หรือเปล่าในแต่ละเทิร์นเดินมายังไม่ทันถึงอ่ะชนะก่อนเห็นไหมไม่เห็นเลยว่ามันจัดการยังไงอ่าเรียบร้อยเท่ากับว่านี่ก็คือเราเล่นหมดแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนี้คือเล่นหมดแล้วเนาะยกเว้นแต่ไอตัวเนี้ยที่ยังไม่ได้เล่นนะอ่าโอเคสำหรับสเปเชียลสเตตนะคะอีเวนต์สเตตแล้วก็ขอจบไปเพียงพาร์ทนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็มาต่อในเวอร์ชันปกติกันโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย